อุ๊ยบอยหลุดถึงสาวสวยคนใหม่เวียคุยอยู่รู้จักมานานปากดูแลพระเอกดังด้วยรู้แต่แรกไม่มีรีเทิร์นอุ๊ยบอยหลุดเปรยถึงสาวสวยหมวยอีกคนใหม่ที่เวียคุยอยู่รู้จักกันมานานแล้วฝากดูแลพระเอกดังด้วยชัดเจนแล้วทั้งคู่ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์อดีตคู่รักข้ามช่องเบลล่าราณีและเวียสุกลวัฒน์หลังเบลล่าออกมาให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ล่าสุดเวียตอบย้ำยุติรักเกือบ10ปีด้วยดียังไม่เคยมีเรื่องมือที่3โดยพูดคุยและพบว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันน่าจะดีกว่าโดยมูฟออนได้อยู่แล้วพร้อมเผยมีคนคุยเป็นสาวนอกวงการนั้นด้านบอยช่องวันนักข่าวบันเทิงคนดังได้เปรยถึงประเด็นมูฟออนของเวียในรายการแซ่บทะลุจอทางช่อง GMM 25โดยระบุตอนหนึ่งว่านักข่าวถามเรื่องมูฟออนพี่เวียตอบว่าทุกอย่างที่เป็นแบบนี้ดีอยู่แล้วผมมูฟออนได้อยู่แล้วเราไม่ได้ยึดติดกับเรื่องเดิมๆเราต้องก้าวไปข้างหน้าถามว่ามีเข้ามาใหม่ก็มีเข้ามาแต่คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ในวงการไม่หรอกครับขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันเขาไม่ตอบจะให้ฉันเล่าได้ยังไงว่าผู้หญิงที่คบอยู่เป็นสาวสวยหมวยอึ๋มแล้วก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้อยู่ในวงการแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วอุ๊ยตายแล้วเอามือปิดปากฉันไม่ได้เล่านะพี่เวียบอยยังบอกด้วยว่าไม่หรอกเราว่าพี่เวียเติบโตอยู่ในวงการหลายครั้งที่เราเห็นขอพูดตรงไปตรงมานะพยายามไม่ให้กระทบอะไรเยอะนักแสดงพระเอกในวงการหลายๆคนโตขึ้นมากับแสงสีถูกอวยยศอวยตำแหน่งโดยเฉพาะพระเอกบางครั้งพระเอกหนุ่มไปเจอคนหนึ่งที่สงบเย็นอยู่นอกวงการไม่ได้มีสีสันมากมายชีวิตก็จะเป็นอีกโมเมนต์ที่ไม่เคยเจอไม่แปลกที่พระเอกหลายคนจะตกล่องปล่องชิ้นกับคนนอกวงการรู้สึกอยู่นอกวงการมันก็เย็นก็สบายใจไม่ต้องระแวดระวังอีกคนก็อยู่ในจุดที่ทำงานกันไปจบไหมนี่ตอบจบหรือยังทั้งนี้บอยบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าข่าวที่รู้แค่งอนกันหรือเปล่าสุดท้ายเขาก็ปรับจูนระวังพี่บอยจะเป็นหมานะต้องหอนหรือเปล่าตอนเขาเลิกกันเขาดีกันมาออกข่าวไปก่อนเรื่องนี้พี่บอยทำงานกับลักโยมแหล่งข่าวมาพอสมควรลักโยมเขาพูดกับพี่บอยตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มีคำว่ารีเทิร์นเพราะอีกคนหนึ่งเขา move on ไปแล้วคือกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่ต่างคนต่างโสดแล้วถอยมาทบทวนไม่ใช่ส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับรักครั้งใหม่บอยบอกว่าเอาจริงๆฉันรู้แต่ฉันพูดไม่ได้เพราะพี่เวียบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวยังไงก็ฝากสาวหมวยสวยอื่นดูแลพี่เวียด้วยขอบคุณที่มาแซ่บทะลุจอ7ปีเคลียร์ใจอีทลาล่าลูลูร่ำให้เผยเรื่องจริงไม่เคยพูดที่ไหนยกมือไหว้ขอโทษทำไมเนรคุณติดในใจคำนี้ปมค้างคาที่แท้จริงต่างไหว้ขอโทษ7ปีเคลียร์ใจอีทลาล่าลูลูร่ำให้เผยเรื่องจริงไม่เคยพูดที่ไหนยกมือไหว้ขอโทษอีปงลางสะออนหรือสมพงษ์คุณาประถมเผยคลิปเปิดใจอีทลาล่าลูลูเรื่องจริงที่ไม่เคยพูดที่ไหนโดยมีลาล่าและลูลูอาสยามเปิดใจความจริงที่ไม่เคยพูดที่ไหนครั้งแรกตอนแยกตัวจากวงปงลางสะออนลาล่ายอมรับว่าไปไหนคนก็ยังถามว่าพี่อีทไม่มาเหรอคนยังคิดว่าเรายังอยู่กับพี่อีทซึ่งเราออกมาแล้วอีก1ปีจะหมดสัญญากับ RS ทั้งลาล่าและลูลูต่างบอกว่าใจหนึ่งก็ดีใจอีกใจก็จะหมดแล้วเหรอคิดว่าคงไม่ต่อแล้วเพราะแก่แล้วเรื่องความอิสระอยากลองไปเจอสิ่งใหม่คิดเองทำเองควรจะได้ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แล้วอีทเผยว่าวันนี้มาพูดแบบหมดเปลือกไม่แอปกันเลยอยากรู้อะไรก็จะตอบจะได้ทลายกำแพงที่มันข้องใจของหลายคนอยู่ของลาล่าลูลูด้วยหมดสัญญาทั้งลาล่าและลูลูอยากมีรายการแบบพี่อีทมีช่อง YouTube บทอัมวาไรตี้ไม่ต้องไปไหนไกลอยู่กับบ้านถ้า RS ถามมาก็จะบอกว่าไม่ต่อสัญญาแล้วถามว่าถ้าไม่ต่อสัญญาทั้งละครคอนเสิร์ตยังจะมีอยู่ไหมลาล่า
บอกว่าเรื่องคอนเสิร์ตตัดไปด้วยสถานการณ์แบบนี้อะไรหลายอย่างการเปลี่ยนแปลงโลกโซเชียลทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องไปดูคอนเสิร์ตถ้าทำเพลงตอนนี้เฮียก็ต้องให้ลงทุนเองอีทบอกอีกว่า7ปีที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันชีวิตเปลี่ยนไปดีขึ้นอยู่แล้วถ้าน้องสองคนไม่ตัดสินใจเซ็นสัญญาต่อก็อาจจะอยู่ในวงหรือทำอะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้ดีแล้วที่เดินมาวันนี้ถามว่าที่ไม่ได้อยู่วงโปงลางสะออนตอนนั้นออกทำไมปัญหาคืออะไรตอนนั้นลาล่าตอบว่าปัญหาตอนนั้นอยากไปจริงๆอยู่กับพี่มานานมากพอแล้วพี่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นพี่กดดันพวกน้องๆมากเข้าใจพี่อีทอารมณ์ไม่ดีเกรี้ยวกราดอีทกล่าวว่าตอนนั้นเล่นชั่วโมงครึ่งให้ลูลูลาล่าออกตอน15นาทีสุดท้ายสองสาวเผยความรู้สึกแท้จริงเมื่อ7ปีที่เกิดปัญหาแตกหักลาล่าบอกว่ามองศักยภาพพี่ไม่รักเราแล้วหรือเปล่าลู่ด้านลูลู่เล่าว่าก็จะถามกันตลอดว่าล่าทำไมเราได้ออกน้อยแท้มันไม่โอเคหรือการแสดงของเรามันเดิมๆหรือนานๆเข้าสะสมความรู้สึกนี้มาเราคุยกันสองคนไม่เคยพูดกับพี่อีทเลยมันไม่ไหวจริงๆเราตัดสินใจจะออกเราจะล้มยังไงเราก็ต้องยอมรับนะเพราะเราก้าวออกมาจากพี่เขาแล้วน้อยใจจริงๆเลยบอกตามตรงเราไม่มีความหมายหรอกอีทเผยบ้างว่าตอนนั้นเริ่มจากอยากเอาลาล่าลูลูไว้ที่หลังเพื่อล่อให้ทุกคนอยู่ก่อนหลังๆมาโชว์มันก็ยาวขึ้นตอนนั้นตัวเราก็มีความศิลปินสูงต่างๆเยอะแยะมากมายบางครั้งพี่ก็มาสายบ้างซ้อมโชว์ก็ไม่ได้ซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ต่อปีอีกเวลาน้อยกดดันมากมายเอาง่ายๆเราอาจจะลืมน้องหลายคนก็บอกให้น้องออกเยอะๆแต่เรามองภาพรวมให้หมดเร็วให้รอหมดแล้วเขายังไม่อิ่มเลยอยากให้เขาจ้างเราอีกอยากดูเราอีกครั้งหน้ามุมมองผมแต่มุมน้องผมอาจลืมคิดไปสองคนอาจจะออกน้อยไปมุมผมศิลปินไม่ต้องออกเยอะบวกลบเวลากันแต่ละคนอาจน้อยมาถึงสองคนเขาตัวหลักผมก็ไม่ได้อธิบายให้เขาฟังเท่าไหร่แต่สาเหตุหลักที่ผมไม่ต่อสัญญา RS ตอนนั้นอีก1ปีจะหมดสัญญา RS เรียก3คนไปคุยปกติเราจะเซ็นสัญญาร่วมกัน3คน1ฉบับพอไปถึงห้องผู้ใหญ่เขาวางสัญญา3ฉบับผมก็ตกใจทำไมสัญญามี3ฉบับรับว่าน้อยใจมากตอนนั้นผมก็ไม่ได้บอกเฮียฮอเราอยู่ด้วยกันมาแยกสัญญาเราทำไมเราปกครองดูแลกันมาน้อยใจขั้นที่ว่างั้นผมไม่ต่อสัญญาด้วยเพราะทำแบบนี้ทำให้หลักปกครองของผมยุ่งยากไปอีกแบบตัดสินใจไม่เอาดีกว่าถือว่าบริษัทไม่ปรึกษาเราก่อนไม่ถามเราก่อนเป็นมุมผมเองผู้ใหญ่เขาให้โอกาสมาตลอดเป็นมุมเด็กๆว่าทำไมแยกสัญญาถ้าตอนนั้นเราถามตรงๆแยกทำไมผมอาจจะดีแต่ผมไม่ถามเลยเป็นข้ออึดอัดใจมาตลอดถ้ามีอะไรที่พี่ทำให้น้องเจ็บช้ำน้ำใจทำให้น้องผิดหวังรู้สึกไม่ดีต่อพี่คนนี้พี่ขอโทษน้องตรงนี้อีทถึงกับยกมือไหว้ขอโทษน้องๆอีทบอกอีกว่าแรกๆมีน้อยใจธรรมดานิดๆเพราะสองคนนี้ไปแถลงข่าวที่ไม่ไปงานเจ้าภาพมาด่าเราทำไมล่าลูกไม่ไปงานเขาไปแถลงข่าวมันไม่รู้ว่ามีงานรู้สึกงอนนิดๆไม่รู้งานได้ยังไงเพราะงานออกเป็นตารางอยู่แล้วตอนนั้นงานที่พิจิตรลูลูชี้แจงว่าตอนนั้นมีเรื่องสัญญาก็ไม่ได้ไปกับพี่อีทเลยสัญญาเขาไม่ให้ไปอีทกล่าวว่ายังไงถือว่าผ่านไปแล้วให้น้องสองคนโตแล้วมีอะไรก็ยังเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมถามว่าช่วงแรกที่เราแยกกันโดนว่าเยอะไหมลูลูยอมรับว่าเยอะมากตอนเราก้าวออกมาคำหนึ่งคือทำไมมึงเนรคุณคำว่าเนรคุณใครก็รับไม่ได้มันติดในใจร่ำไห้คำว่าเนรคุณเราไปทำยังไงเหรอเรารู้อยู่แล้วพี่ชายคนนี้ดูแลเรามาอย่างดีลูลูร่ำให้หนักระบายความในใจว่าเราไม่เคยลืมบุญคุณจริงๆนึกถึงตลอดแต่เราไม่เคยพูดลูกไม่เคยนอนบ้านเกิน3 วันคือไปด้วยกันตลอด
อยากบอกทุกคนให้รับรู้ไม่เคยคิดเนรคุณใครที่เขาให้ข้าวให้น้ำให้งานให้เงินเรามาตลอดเงินก้อนแรกที่เราจับเงินแสนที่พี่อีทเอามาให้เรายังตกใจเรามีเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอกูไม่เคยลืมพี่ยกมือไหว้กราบอีทพร้อมทั้งร่ำให้หนักทั้งยังนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาไหว้อีทโดยลูลูบอกว่ามีแต่พี่ให้ชีวิตให้งานให้เงินให้ความรักให้ทุกอย่างถ้าน้องคนนี้ทำอะไรผิดทางใจทางกายก็ขอโทษด้านลาล่าร่ำให้บอกว่าแม้แยกกัน7 ปีไม่เคยลืมพี่อีทเลยสิ่งที่น้องดื้อกับพี่กราบขอโทษชีวิตนี้ที่ได้ดีพี่อยู่ในใจไม่เคยลืมภูมิใจในปงลังสะออนให้มีเงินมีชื่อเสียงมีทุกอย่างขอบคุณที่มาอีปงลังThank you.